วันนี้เราจะพาคุณมาดูการบัฟครั้งยิ่งใหญ่นะครับของคุกกี้วีรชนโบราณระดับแอนเชียนที่เคยตกเมตาไปแล้วอย่างโฮลี่เบอร์รี่และเพียววานิลาแต่ในส่วนของดาร์กโกโก้นะครับยังใช้งานได้ค่อนข้างดีแล้วก็ยังเก่งอยู่นะครับเขาก็เลยไม่ได้บัฟนะในความคิดเห็นของผมนะการบัฟครั้งนี้ถือว่าค่อนข้างจะไฮไลท์มากนะครับไฮไลท์ยิ่งกว่าตัวที่การเข้ามาของแสงกาซี่เพราะว่าการนำตัวแอนเชียนที่เราปั้นดาวได้สูงๆในอดีตมาแล้วอ่ะแล้วมาใช้งานได้จริงในอารีนาอีกครั้งนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากแต่มิตรภาพของเราชนแก้วเริ่มจากโฮลี่เบอร์รี่ก่อนนะครับตัวคูดาสกิลเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันลดลงหรือเปล่านะเพราะถ้าจะไม่ผิดของเดิมมันจะนานมากนะครับประมาณ 19-18 วินาทีนี่แหละทำให้มันใช้งานได้ค่อนข้างลำบากหลักๆสกิลนะครับก็จะเป็นการโจมตีแบบหมู่นะดันไปข้างหน้าแล้วก็การสร้างการดูดซับดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับทีนี้ทำไม่ได้พวกนี้เราข้ามไปก่อนเพราะว่าเคยอ่านมาแล้วนะเดี๋ยวไปดูตัวค่าพลังกันเลยค่าพลังโจมตีนะครับ1ครั้ง 340.9% อันนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวที่เป็นสายแทงแล้วก็ตัวที่เพิ่มเข้ามาคือความเสียหายเพิ่มเติมต่อเป้าหมายที่มีภูมิคุ้มกันการสตาร์ถึง 405% นะครับตัวนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะตัวที่มีภูมิคุ้มกันสตาร์นะครับก็จะมี BTS นะครับแน่นอนว่าการเพิ่มตัวนี้เข้าไปนะทีมศัตรูที่มี BTS จะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าตัว BTS ก็จะใช้งานได้ยากขึ้นนั่นเองนะครับตัวภูมิคุ้มกันสตาร์น่ะเท่าที่ดึกของนะจะมีแค่ BTS นะครับแต่ว่าอย่างตัวที่เพิ่งเข้ามาใหม่อย่าง Milky Way อ่ะจะเป็นลักษณะของการต่อต้านนะครับจะไม่ใช่การสตัน 100% ดังนั้นถ้าใช้ Milky Way จะไม่โดนดาเมจตัวนี้เพิ่มเติมคอมโบกับตัวนี้เพิ่มเติมจะเป็นเพิกเฉยต่อการลดความเสียหายต่อเป้าหมายที่มีภูมิคุ้มกันสตันถึง 50% ผมยังไม่เห็นว่าตัวไหนในปัจจุบันมันมีบัฟตัวนี้นะที่ทำให้แบบต้านทานดาเมจตัวเนี้ยแต่ที่ว่าในอนาคตอาจจะมีตัวมาเหมือนกับว่าเอามาแก้ทางตัว Holy Berry แต่ว่ามันก็จะบอกว่าถ้าเกิดมันมีบัฟกรณีนั้นเกิดขึ้นน่ะตัว Holy Berry ก็จะเพิกเฉยนะครับไปถึงครึ่งนึงหมายความว่าก็ยังสร้างความเสียหายอยู่ประมาณ 200% อยู่ดีนะครับก็ยังแรงอยู่แล้วก็โฟกัสความเสียหายดูดซับ 35% อันนี้เป็นแบบบัฟของเดิมนะครับหลังจากปล่อยสกิลไปซึ่งของเดิมอ่ะมันจะลดความเสียหายให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับเป็นเวลา9วิทีนี้มันจะเพิ่มเติมเข้ามาก็คือจะเป็นบัฟลดความเสียหายคริติคอลเพิ่มอีก 35% นะครับอีก9วินาทีนั่นเองนะครับซึ่งในปัจจุบันน่ะมันตัวที่เป็นดาเมจคริติคอลมันค่อนข้างเยอะไงทำให้เมื่อก่อน Holy Body ใช้ไม่ค่อยได้ทีนี้พอเพิ่มลดเสียหายคิเข้ามาเนี่ยก็คือใช้งานได้ดีขึ้นแล้วก็ระยะเวลานะครับ9วิถ้าสังเกตดีๆนะคูลไทม์ที่ลดลงเนี่ยก็จะทำให้เราสกิลแต่ละครั้งถ้าเกิดเราใส่เป็นท็อปปิ้งคูลไทม์มีนาฬิกาอะไรพวกนี้นะครับมันจะวนได้พอดีแทบจะดูดซับดาเมจได้ตลอดทั้งเกมนั่นเองนะครับจากนั้นก็จะมีบัฟมาเลทโฮลี่นะครับที่สะสมต่อ1สแต็กนะครับจะได้เพิ่ม HP นะครับสูงสุดของตัวโฮลี่เบอร์รี่ถึง 5% นะแล้วก็ตัวนี้ซ้อนทับไปสูงสุด15อันตัวดาเมจตัวบัฟมาเลทโฮลี่นะครับจะสะสมกรณีที่ตัวโฮลี่เบอร์รี่ได้รับดาเมจคริติคอลนะครับ1ครั้งก็จะเพิ่มเลือด 5% สูงสุด 15% ไอ้15สแต็กเนี่ยก่อนที่จะแปลงเป็นบัฟโฮลี่เบอร์รี่นะครับก็หมายความว่าตัวโฮลี่เบอร์รี่นะครับจะมีเลือดเพิ่มขึ้นถึง 75% เกือบ2เท่านะซึ่งตัวเลือดของโฮลี่เบอร์รี่เนี่ยเป็นสูงที่สุดในเกมอยู่แล้วนะครับเป็นท็อปเทียร์แทงก์อยู่แล้วนะหรือ 360,000 เพิ่มอีก 75% นี่ก็คือรวมๆเกือบ 700,000 นะครับถือว่าอึดมากๆหลังจากนั้นพอสแต็กครบ15เปลี่ยนเป็นบัฟโฮลี่เบอร์รี่นะครับตัวโฮลี่เบอร์รี่จะใช้ทำการใช้สกิลซ้ำอีกครั้งนะครับก็คือพุ่งชนแล้วก็ดูดซับเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็การสร้างความเสียหายนี้นะครับจะทำให้เกิดการสตันขึ้น2วินาทีนั่นหมายความว่าต่อให้ไม่ใช้ทีมที่มี BTS นะครับก็จะโดนตัวสตันเข้าไปอยู่ดีนะครับถ้าใช้ BTS ก็จะเจอดาเมจถ้าไม่ใช้ BTS ก็จะตันนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็พาสซีฟนะครับตัวนี้ลดดีบัฟ 30% เป็นพาสซีฟเดียวกับ Dark Gogo นะครับตัวนี้นะครับท็อปปิ้งเบื้องต้นน่ะที่แนะนำให้ใส่นะเนื่องจากความอึดที่เพิ่มขึ้นมามหาศาลน่ะผมแนะนำว่าครูทามคิดว่าจำเป็นนะทำให้เราใช้สกิลได้ออกได้บ่อยมากขึ้นถึงฤดูเยลลี่เบอร์รี่แสนอร่อยแล้วสินะต่อมาจะเป็นเพียววานิลานะครับอันนี้สกิลก็เหมือนจะครูทามลดลงเหมือนกันนะ15วิถ้าของเดิมรู้สึกจะ17วิบ้างอันนี้ลดให้ต่ำกว่าตัวฮิลทั่วไปอีกนะทำให้ตอนนี้กลายเป็นตัวฮิลที่ฮิลได้ที่สุดในเกมแล้วมั้ง
โอเคอ่านมาที่ไปนิดนึงนะพอดีมันมีกิมมิกเล็กน้อยก็คือตอนนี้นอกจากการเพิ่มบัฟแก่เป้าหมายแล้วนะครับการฟื้นฟูปกติของตัวเทวานิลานะครับจะมีลักษณะพิเศษเพิ่มเติมปกติจะเป็นการฮีล1เป้าหมายนะแต่ว่าจากการปรับมาใหม่นะครับจะทำให้การฮีลปกตินะครับฮีลเป็นถึง3เป้าหมายที่พลังน้อยที่สุดในขนาดนั้นแล้วก็การใช้สกิลนะครับจะนอกจากการฮีลแล้วนะครับจะช่วยลดบาดเจ็บเอฟเฟคให้ด้วยแล้วก็สร้างโล่ตามปกตินะครับในกรณีโล่ถูกลบล้างหรือถูกต้านด้วยภูมิคุ้มกันนะครับจะเปลี่ยนเป็นการฮีลเพิ่มเติมอีกนะครับโอเคไปดูค่าพลังกันดีกว่าอ๋อลืมบอกไปทั้ง2ตัวนี้นะครับถูกบัฟความทนทานต่อเอฟเฟคก็คือการขาดสกิลนะครับทั้ง2ตัวเลยในส่วนของการเพิ่มบัฟนะครับที่ 15% เนี่ยเป็นเวลา10วินาทีนะครับซ้อนทับสูงสุด1ครั้งอันนี้จะเกิดกรณีที่ว่าเป็นการฮีลปกตินะ3เป้าหมายนั้นน่ะจะได้รับบัฟเพิ่มบัฟทีนี้บัฟเพิ่มบัฟมันเป็นยังไงนะครับมันจะทำให้การฮีลขั้นต่อไปหรือการบัฟพวกการลดความเสียหายลดพลังชีวิตนะครับเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับ25%แล้วก็นานมากๆนะครับ10วินาทีต่อทับสูงสุดแค่ครั้งเดียวนะแล้วก็จะฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับ 185% ของพลังชีวิตอันเนี้ยเป็นตัวฮิลที่ฮิลแรงที่สุดนะครับฮิลเป็นครั้งเดียวแรงที่สุดในเกมนี้แล้วนะก็ยังคงไว้ค่อนข้างดีนะครับลดพลังชีวิต 20% เช่นเดิมนะครับแต่รู้สึกว่าระยะเวลาจะนานขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าของเดิมรู้สึกจะ7วิ8วิมั้งอันเนี้ยนานถึง10วินะครับทำให้การวนรอบแต่ละครั้งก็คือดีขึ้นทีนี้กรณีที่โดนปลดโล่หรือว่ามีภูมิคุ้มกันนะครับของเดิมอ่ะก็คือโล่จะสลายไปเลยเหมือนกับว่าเวลาเจออย่างดาร์กโกโก้อย่างเงี้ยโดนสลายโล่นะครับมันจะทำให้ประสิทธิภาพน้อยลงทีนี้พอเปลี่ยนเป็นกรณีที่แบบถูกปลดโล่นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นการฮีลฟื้นฟูนะครับเพิ่มเติม 1% ทุก1วินาที7วิหมายความว่าก็คือฮีลเพิ่มเติมต่อคุกกี้นะครับได้อีก 7% จริงๆมันไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าถ้าเทียบกันว่ากับการถูกล้างโลกไป 20% แล้วได้ฮีลเพิ่มเนี่ยก็เหมือนกับชดเชยกันไปนะครับทีนี้ตัวอื่นๆเนี่ยฟื้นฟูพลังชีวิตถึง 35% มันค่อนข้างจะแรงมากตัวนี้ผมไปดูมาแล้วก็คือจะเป็นการฮีลให้กับตัวพวกซัมมอนนะครับได้ค่อนข้างรุนแรงมากนะถ้าโลหายนะครับจะฮีลซัมมอนแรงถึง7ครั้งประมาณเท่าไหร่อ่ะ 70% 140ประมาณ200กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถ้าเกิดเป้าหมายนั้นเป็นซัมมอนนะนอกจากนั้นก็คือมันจะลดเอฟเฟกต์บาดเจ็บนะครับ 50% เอฟเฟกต์บาดเจ็บก็คือตัวที่ลดแม็กเลือดนะหลักๆตอนนี้ปัจจุบันก็จะมีดาโกโก้กับตัวมาปาแคนดี้นะครับคือมันลดไปแล้วอ่ะ 50% ทีนี้พอได้รับบาดเจ็บก็จะได้ฮีลเพิ่มขึ้นอีกรวมแล้วก็คือเหมือนกับโล่แตกก็ฮีลได้รับบาดเจ็บก็ฮีลแล้วก็มีพาสซีฟลดดีบัฟ 30% เช่นเดียวกับโพลิเบอรี่แล้วก็ดาโกโก้นะครับถือว่าเป็นตัวที่ฮีลแบบฮีลหนักฮีลจุกๆเลยแล้วก็นั่นแหละดีบัฟลดพาสซีฟลดดีบัฟ 30% เนี่ยทำให้ตอนเนี้ยแอนเชนทั้ง3ตัวนะครับกลับมามีสถานะเท่าเทียมกันหมดแล้วนะครับทั้งดาร์กโกโก้โฮลีเบอรี่และเพียววานิลาตัวโฮลีเบอรี่นะครับก็ยังคงเหมาะกับท็อปปิ้งคูลไทม์เช่นเดิมนะครับและในการปรับมาใหม่ครั้งนี้นะครับยังทำให้โฮลีเบอรี่นะครับออกสกิลเป็นตัวแรกได้ด้วยจะทำให้คูลไทม์เริ่มต้นนะครับเป็น1วินาทีไม่ว่าจะตั้งค่าคูลไทม์ไว้ที่เท่าไหร่ก็ตามแล้วก็ตัวเพียวนี่แหละนะครับจะเห็นว่าการฮีลปกติเป็น3เป้าหมายนะครับซึ่งดีขึ้นและจากการบัฟโฮลี่เบอรี่กับเพียวนี่แหละครั้งนี้นะครับก็สามารถเอามาใช้ได้จริงในอารีนาซึ่งทีมตอนนี้ปัจจุบันก็ที่แนะนำนะครับก็จะเป็นทีมหน้า2นะครับจะยืนคู่กับฟินนองเซียแล้วก็2ตัวกลางมักจะเป็นตัวดาเมจนะเป็นไปได้ตั้งแต่ตัวใหม่อย่างแสงจันทร์ตัวเมตาเก่าอย่างราชินน้ำแข็งซอเบรวมไปถึงแบ็คเพิลอะไรพวกนี้นะครับก็คือใส่ตัวดาเมจไปตรงกลางได้เลยเพราะว่าถูกพิทักษ์โดยฟินองเซียกับโดดซับดาเมจจากโคลีเบอรี่อยู่แล้วนะครับแล้วก็เพียววานิลาตอนนี้สามารถเป็นตัวฮิลเยือนเดี่ยวได้เลยมาแทนบีเทสได้เลยนะครับนอกจากว่าไปเจอทีมสตันน่ะก็จะต้องใช้แต่ว่าตอนนี้ถือว่าเป็นทีมที่มาตรฐานที่สุดแล้วนะหน้า2ดาเมจ2แล้วก็ฮิล1นะครับโดยทีมนี้นะครับก็จะมีตัว Holy Berry นะครับเป็นคูลไทม์ล้วนอันนี้เน้นของผมจะเน้นคูลไทม์ออฟลองเยอะๆเลยนะเพราะว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะอรรถประโยชน์มากๆนะครับก็คือเป็นทั้งตัวดาเมจก็ได้นะแล้วก็เป็นดูดซับดาเมจรวมไปถึงเป็นตัวบัฟด้วยนะครับในส่วนของฟินองเซียนะครับก็คือเป็นคูลไทม์เหมือนเดิมนะ
โดยคราวนี้มันจะเป็นต้องออฟลองคูลไทม์ให้กี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเท่าไหร่แล้วเพราะว่ายังไงตัวที่ออกสกิลตัวแรกมักจะเป็นโพลิเบอรี่เสมอนะครับตัวนี้ก็แล้วแต่เลยนี่รับรองลดเสียหายแล้วกันแล้วก็ซอเบนะครับก็ของผมจะใช้เป็นลดเสียหายล้วนนะครับเพราะว่าดาวยังน้อยอยู่เน้นคูลไทม์นะตัวอาชีพน้ำแข็งนะครับเป็นโจมตีล้วนได้เลยนะเพราะว่าได้รับบัฟจากฟีนองเซียนะครับเขียนไว้ได้แล้วก็คูลไทม์ล้วนนะครับถ้ามีอัพลองคูลไทม์ก็เยอะๆก็ดีนะครับแต่ว่าปกติมันฮิลได้ค่อนข้างถี่อยู่แล้วสมบัติที่ผมใช้นะครับจะมีตำราแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมันแล้วแต่จะเปลี่ยนนะก็ถ้าเกิดไปเจอกับพวกทีมเมตาน้ำแข็งนะครับก็ใช้เป็นนกคู่ล้างบัฟล้างดีบัฟก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นตัวขอนกเหมือนเดิมก็ได้นะครับใช้ชิลพีตัวที่ตายไปแล้วก็จะมีสมบัติใหม่ด้วยนะอันนี้ผมรีวิวไว้เลยแล้วกันแต่ว่าผมยังทำดาวได้ไม่สูงเท่าไหร่ก็คือนกหวีดนะครับมันจะเป็นพาสซีฟนะครับตลอดทั้งเกมเนี่ยมันจะบัฟตัวที่พลังโจมตีสูงสุดซึ่งอย่างที่บอกก็คือเป็นเมตาตัวที่เป็นดาเมจ2ตัวนะครับก็จะบัฟ2ตัวนั้นเสมอซึ่งจะเพิ่มพลังโจมตีให้ถึงตอนนี้เลเวล6 34.5% และลดเสียหายเพิ่มเติมอีก 14.5% นะครับแล้วก็ถ้ากรณีมีตัวไหนตายนะครับก็จะคิวตัวที่เหลือในอัตรา 30% นะครับเหมือนกับสัญลักษณ์อัศวินซึ่งพอมันได้รับตัวลดเสียหายเพิ่มเติมเนี่ยตอนนี้ทีมค่อนข้างจะอืดมากแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยเมตาหลักๆนะจะเป็นพวกตัวดาเมจซะส่วนใหญ่นะพอได้บัฟลดเสียหายดูซับดาเมจจากทั้งตัวโคลิเบอรี่แล้วก็ตัวสมบัติใหม่นะครับตอนนี้พูดง่ายๆว่าเกมแทบจะไปจบกันที่หลัง30วิเลยนะครับตอนนี้ผมใช้เป็นสมบัติขนนกนะครับไม่ใช่ตัวนกคูกนะเราไปลองสู้ดูนะครับผมใช้ทีมน้ำแข็งนะเพราะว่ายังไม่ได้แสงจันทร์นะครับสุดท้ายแล้วทุกสิ่งเจอแสงจันทร์พอดีเลยเย็นลงไปแน่เห็นว่าอย่างการที่มีโฮลี่เบอร์รี่กับเกียววานิลานะครับทีมแทบจะอึดมากเลยนะทั้งโล่ทั้งการฮิลนะครับเลือดแทบจะไม่ลดเลยถึงแม้จะเจอแสงการที่ปัจจุบันนี้นะครับก็คือแรงมากๆนะก็ยังพอจะต้านอยู่นะครับโอเคอันนี้แนะนำเพื่อนๆเลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้แสงจันทร์นะครับถ้าเจอแสงจันทร์ดาวไม่สูงมากนะ0ดาว1ดาวใช้ทีมนี้ยังพอสู้ได้อยู่นะครับถือว่าเป็นการบัฟโฮลี่เบอร์รี่กับเพียวานิลาที่โอเคมากๆเดี๋ยวไปลองตีสักทีดูนะครับลมหนาวนะเจอแสงจันทร์อีกแล้วนี่หลักการอย่างนึงนะครับการเลือกสมบัตินะถ้าเกิดเจอที่มีทีมซอเบหรือว่ามีราชีน้ำแข็งนะครับสามารถใช้ตัวที่เป็นแว่นตาดอกคู่นะครับล้างดีบัฟได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ในบางกรณีเนี้ยล้างดีบัฟของตัวแสงจันทร์ได้ด้วยแสงจันทร์ถ้ายังดาวน้อยๆนะครับจะต้านนาเบตทีมเราไม่ค่อยไหวนะเห็นไหมคิวไปแล้วก็ถือว่าแสงจันทร์นะครับที่ช่วงแรกๆนี้นะยังไม่ค่อยน่ากลัวแต่ว่าถ้าเกิดเจอพวกแบบ4ดาว5ดาวดาวลุ้งเนี่ยก็คือเราก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันนะตอนนี้ก็ยังพอต้านได้อยู่ในส่วนของการป้องกันนะครับผมก็ตั้งทีมป้องกันทีมนี้แหละโดยปิด2ตัวกลางเอาไว้นะครับไม่ให้เขารู้ว่าเราใช้อะไรนะสมบัติก็จะเป็นมาตรฐานนะก็จะเป็นแว่นตานกคู่นั่นแหละก็จะต้านได้หลายทีมนะครับแสงจันทร์มาตีก็ค่อนข้างจะแตกเหมือนกันนะถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับทั้งหมดนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการบัฟที่ยิ่งใหญ่นะแล้วก็อันนี้นะผมกะว่าจะมาแนะนำหลังจากที่วิเคราะห์เจ้าแอนเชียนที่ถูกบัฟมาใหม่2ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือสัมผัสพลังโบราณนะก็คือทุกคนน่าจะได้รับแอนเชียน1ตัวฟรีๆจากโฮลี่เบอร์รี่เพียววานิลาแล้วก็ดาร์กโกโก้นะครับนอกจากนั้นก็คือมันจะมีมิชชั่นด้วยนะตอนแรกอะผมตัดสินใจอยู่นานว่าจะแนะนำอะไรดีแต่ว่าดูจากความเก่งกาจแล้วนะครับ
เพียววานิลาเนี่ยถือว่าเป็นแอนเชียนตัวแรกๆที่เราเก็บตัวหินวิญญาณนะครับมาได้ตั้งแต่ช่วง2ปีที่แล้วอ่ะมาจนถึงปัจจุบันผมว่า4ดาว5ดาวนะน่าจะค่อนข้างสูงแล้วในขณะที่โฮลี่ยังไม่เข้ามาประมาณปีนึงอ่ะก็ผมก็เลยแนะนำว่าถ้าเป็นความคิดของผมนะตัวที่ได้มาเพิ่มแล้วคิดว่าน่าจะเก่งกว่าทุกตัวน่าจะเป็นโฮลี่เบอร์รี่ในขณะที่ดาร์กโกโก้อ่ะตอนนี้ก็คือยังมีการใช้บ้างแต่ว่าไม่ได้โดดเด่นเท่า2ตัวนี้นะครับที่ถูกบัฟมาก็แล้วแต่เพื่อนๆเลือกละกันอาจจะเป็นตัวที่เพื่อนๆชอบก็ได้สำหรับผมนะครับขอตัวแทงที่โหดที่สุดนะตอนนี้เพิ่มดาวให้มันเข้าไปอีกนะดาเมจก็จัดมากการดูดซับอะไรพวกนี้การยืนในสนามคือว่าทำได้ดีมากๆนะครับผมก็จะเลยจะเลือกเป็นโฮลี่เบอร์รี่นะครับก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้ตัวแรกจะได้ตัว1ตัวนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ได้แล้วก็คือได้มา20เศษนะครับเอาไปอัพดาวต่อได้มีเรื่องด้วยโอเคพอผ่านในเรื่องนะครับก็จะมีการทำมิชชั่นตัวนี้นะมีหมดระดับ1 2 3 4นะครับซึ่งถ้าเกิดปลดก็จะได้รับตัวที่เป็นแลนด์มาร์คนะผมก็ยังดูไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยมารีวิวตัวแลนด์มาร์คที่เขาบอกว่ามันจะอัปเกรดความสามารถของแอนเชียนขึ้นไปอีกนะครับก็คือโกงขึ้นไปอีกนะแล้วค่อยมาดูกันว่าเป็นยังไงอันนี้มิชชั่นก็ดูแล้วก็ไม่ยากนะครับพวกเคลียร์ประกาศจับขอคอยเค้กอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวเคลียร์หมดแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ